ค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจตำรวจไทยวันนี้โชว์ฝีมือนะคะจับกลุ่มสำหรับเรือประมงนะคะที่ลักลอบทำประมงนอกน่านน้ำต้องมีการตรวจสอบอยู่เหมือนกันว่าจะมีในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยผิดกฎหมายอยู่ในเรือด้วยหรือไม่นะคะโดยทางตำรวจกองปราบปรามก็จะเร่งตรวจสอบลูกเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเลนะคะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหรือไม่หลังจากที่จับกลุ่มทั้งในส่วนของกรรมการบริษัท2คนจากบริษัทที่ลักลอบทำการประมงนอกน่านน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหากพบว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายค่ะก็จะแจ้งข้อหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมค่ะนายธนงศักดิ์รักษาวงกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามทูน่าฟิชเชอรี่และนายสุวิทย์เทพประสิทธิ์กรรมการบริษัทเชลเซอร์วิสถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตามหมายจับในข้อหาร่วมกันใช้เรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจเอกศรีวรารังสิตพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.ได้ร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่ามีเรือประมง6ลำเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นออกไปในน่านน้ำต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจจึงสืบสวนทราบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิด3คนคือนายธนงศักดิ์ถูกจับกุมได้เมื่อวันที่24มกราคมนายสุวิทย์ถูกจับกุมได้เมื่อวันที่25มกราคมและนายไตรรงค์นิ่มอนุสรสุขอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามจับกุมนายธนงศักดิ์และนายสุวิทย์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังจากนี้ก็จะนำเรือประมงที่ยังลอยลำอยู่ในมหาสมุทรอินเดียกลับเข้าฝั่งโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ20วันนอกจากนี้ค่ะตำรวจจะสืบสวนว่ามีการจ้างแรงงานประมงผิดกฎหมายหรือไม่หากตรวจพบก็จะดำเนินคดีฐานความผิดค้ามนุษย์ด้วยค่ะ